มาที่รุ่นใหม่กันมากดีกว่าเป็นรุ่นใหม่ที่ก็มีธุรกิจส่วนตัวเหมือนกันนะครับไม้พี่รัตจริงๆแล้วในงานในวงการติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับแต่ด้วยความไม่ประมาทตอนนี้ก็หันมาทำธุรกิจด้วยครับถึงแม้ว่าจะมีงานทั้งในไทยและที่แดนมังกรเข้ามาไม่ขาดสายแต่ว่านักร้องพ่อลูกอ่อนไม้พิรัตก็ไม่ประมาทกับชีวิตนะครับล่าสุดเนี่ยก็ควักกระเป๋าทุ่มทุนกว่า10ล้านบาทผุดธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมความงามของตัวเองเป็นครั้งแรกเจ้าตัวก็เผยครับว่าตั้งใจทำธุรกิจนี้อย่างจริงจังเลยนะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตของตัวเองเพราะเขารู้ดีว่างานในวงการบันเทิงไม่มีอะไรแน่นอนครับคือก็มองเห็นอนาคตนะฮะว่าวงการมันไม่ค่อยจีรังเท่าไหร่แล้วก็มันมีหลายๆอย่างที่เราต้องรับผิดชอบในอนาคตที่กำลังจะมาถึงก็เลยคิดว่าเราจะมามัวนั่งแบบรองานจ้างรอละครรออะไรที่มันใช้เวลานานๆแล้วมันไม่ค่อยเวิร์คครับผมช่วงนี้แล้วก็เศรษฐกิจต่างๆนู่นนี่ก็เลยคิดว่าอยากจะทำอะไรที่มันเป็นแบบรับมารับรองอนาคตเรานิดนึงอะไรอย่างนี้ครับผมโอ้โหน่าชื่นชมมากนี่คือคนที่มีแบบแผนที่เป็นตัวอย่างได้เลยนะครับ